วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารจีนในเมืองทากาบังคลาเทศนะครับวันนี้พาทีมงานมาทานอาหารจีนครับก็จะเป็นอาหารคล้ายๆกับชาบูนะครับก็มาดูนะครับว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงนะครับก็บรรยากาศในร้านก็เขาจัดค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนี้เรามานี่คือใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับก็ร้านก็จะเพิ่งเปิดนะครับนี่นะครับบรรยากาศในร้านก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดเป็นบุฟเฟ่นะครับแต่ตอนนี้เขากำลังเตรียมของกันอยู่ครับเรามาก่อนเวลาที่เขาจะเปิดนะครับนี่ครับสวยมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่เรามาทานที่นี่นะครับร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากแคมป์นะครับแต่เราไม่ค่อยมีเวลามาทานเท่าไหร่ครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของบังคลาเทศก็เลยมีเวลาครับรวมตัวกันออกมาทานอาหารข้างนอกนะครับนี่ครับตกแต่งดีไซน์สวยเลยครับก็มาดูช่างอลันครับสั่งอาหาร This one have mutton only mutton only This one alternate no have This one ไม่ไหวแล้ว But this one and this one Yes Beef flank no have Oh see But our sliced beef this is very good Yeah Okay And what about this one This one have to shot Yeah This is a la carte Yes a la carte ไอหน้าไอคุกดิชเนี่ยจ่ายเพิ่มอันนี้ซุปเลือกได้3มันจะมี3ซุปให้เลือก3ซุปให้เลือกส่วนไอเนี้ยจะมีอยู่แค่5อันแต่ที่เหลือไม่มีก็จะมีแค่อันนี้อันนี้ส่วนกุ้งต้องจ่ายเพิ่มอันนี้มีหมดยกเว้นแค่ตรงนี้อันนี้คือจ่ายเพิ่มส่วนอันนี้ก็จะมีแค่อันนี้แต่ตรงนี้มันจะไม่มีบีฟโรแต่จะเป็นบัตเทิลโรกับตรงนี้1 2 3ส่วนมากจะเป็นเนื้อใช่เป็นเนื้อแพะพี่เป็นเนื้อแพะด้วยแพะอันนี้ไม่มีบีฟโรไม่มีครับเป็นเนื้อแพะเขาบอกอยู่เนื้อแพะด้วยก็จะเป็นเนี้ยบีฟมันตันโรเนี่ยเนื้อแพะส่วนอันนี้ก็ชิคเก้นก็มีแค่อันนี้กับอันนี้ที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ที่เหลือต้องจ่ายเพิ่มของหวานจ่ายเพิ่มเครื่องดื่มจ่ายเพิ่มแล้วก็อันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเครื่องดื่มก็จะพวกไอโค้กไอพวกซอฟต์ดริงก์แล้วก็น้ำเปล่ารีฟิลแค่นี้ครับจบพอดีว่าได้มีเพื่อนที่รู้จักนะครับเขามีแฟนเป็นคนจีนก็เลยแนะนำสูตรน้ำจิ้มสำหรับที่ร้านอาหารจีนมาก็วิธีทำก็มีอัตราส่วนมีอะไรวะซอสถั่วเหลืองซอสงาน้ำมันงาซอสหอยซอสนมซอสน้ำมันหอยอันนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกเสฉวนเต้าหู้ยี้ถั่วป่นถั่วลิสงป่นนะคะแล้วก็กระเทียมสับงาขาวแล้วก็ต้นหอมพริกสับแล้วก็ผักชีสับค่ะอันนี้เป็นสูตรของคนจีนใช่ไหมใช่ครับเขาว่างั้นมาก็ลองดูแต่ไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนเดี๋ยวก็กะเอาในหน้าตาออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่คนนะยังไม่ได้คนนะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าลองดูค่ะอาหารก็เริ่มเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับแจ่วจีนนะน่ากินใช่ไหมครับเป็นมิกกันหรอขอชิมได้ไหมอร่อยนะก็คล้ายๆกับร้านชาบูบ้านเรานะครับชาบูเกาหลีอะไรประมาณนะครับวันนี้ก็ชุดใหญ่นะครับวันนี้บุฟเฟ่ครับที่นี่เขาจะจำกัดเวลาก็คือ4 ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เรามากัน6 คนนี้คือค่าใช้จ่าย 10,000 ทาก้าต่อ6 คนนะครับรวมๆนี่10,000ก็ตกประมาณสัก 3,000-4,000 บาทครับก็นี่นะครับเขาก็จะเสิร์ฟเป็นรสแบบนี้ครับก็เราชอบอันไหนก็หยิบเอานะครับก็ถ้าเราไม่ชอบก็เดี๋ยวเขาจัดมาให้ใหม่ครับนี่สดๆเลยครับน่ากินมากครับเขาไม่มีมะนาวใช่ปะตรงอยู่กับร้านวันหลังเราต้องพกมะนาวแล้ววันหลังกินด้วยกันโอ้โหผมก็มีนะพี่พอมะนาวเลมอนอ่ะเนาะกลับลองมากินด้วยกันเชฟตับสิเขามีโต๊ะให้อยู่โต๊ะก็เอาไปคืนให้แล้วA few moments later ตอนนี้ผมก็ได้ลองชิมซุปหม่าล่านะครับ เดี๋ยวผมจะเคฟให้ดูพอสุกพอครับเพราะเดือดมากเปรี้ยวครับอร่อยมากครับอร่อยมากรสชาติจืดๆครับจืดๆไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับผมเป็นไงครับรสชาติอร่อยค่ะอร่อยกำลังลวกเนื้อเดี๋ยวรอชิมก่อนอันนี้เป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปไก่หม้อน้องทำอะไรพี่ใส่อะไรนะใส่เนื้อเยอะเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มที่เราเตรียมมาเองนะคะวันนั้นที่เราทำกันน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทำมาเองนะครับเป็นสูตรของเราคือสูตรของคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การทำน้ำจิ้มให้ชมนะครับอร่อยค่ะรสชาติลงตัวมากอันนี้ไม่ได้กินมากี่ปีแล้วครับชาบูไม่ได้กินมา1 ปีแล้วค่ะ1 ปีแล้วตั้งแต่กลับมาทำงานก็ยังไม่ได้มากินเลยค่ะครบ1 ปีเมื่อวันที่15 ตุลาคมนี่เลยมาประมาณ4 วัน 5 วันโอเคค่ะอันนี้ครับคือเนื้อแพะเรามาแล้วครับเอาเป็นไงครับเนื้อแพะก็ต้องลองกินดูก่อนครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะอร่อยฮะคิดว่าน่าจะอร่อยครับนี่ครับเนื้อแพะครับเราก็เพิ่งเคยมากินชาบูเนื้อแพะครับที่นี่เป็นครั้งแรกครับมาที่นี่เราก็เคยกินแค่เป็นบิริยานี่เนื้อแพะอะไรประมาณนะครับแต่ว่าชาบูเนื้อแพะก็ที่นี่เป็นที่แรกนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าทีมงานที่ต้องเป็นคนถ่ายไม่มีนะครับวุ้นถึงเนี่ยถึงไม่อยากกินอยู่แล้วนี่งานดีงานดีครับครับเดี๋ยวช่างกำลังเขาจะมารีวิวเนื้อแพะนะครับเนื้อแพะนะฮะต้องบอกพี่ลุงนาวิจิมสุกี้บ้านเราครับนะครับรสชาติเป็นไงครับเหมือนสันคอบ้านเราเลยสันคอหมูคอหมูคล้ายๆสันคอหมูแต่จะไม่มีกลิ่นไม่ขาวไม่ขาวเลยอะไรอ่ะคิดว่ากินก็แทนหมูได้โอเคครับผ่านนี่ครับเรามาชิมกันก็อันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่านะครับเราหั่นครึ่งไปใส่น้ำจิ้มชิมกันครับอันนี้ครับฝานมะนาวรสชาติก็อร่อยครับผมว่าพวกวัตถุดิบนะครับมันจะไม่เหมือนที่ไทยครับเขาจะเป็นแบบจีนคล้ายๆกับพวกติ่มซำพวกอะไรเงี้ยเราทำน้ำจิ้มออกมาเนี่ยก็เด็ดเลยครับแบบน้ำซุปเดือดๆเลยครับเนี่ยโอเคนะครับรสชาติดีครับรสเค็มมันตัดกับน้ำ ตอนนี้ก็2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เรารับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอาหารจีนเป็นร้านอาหารจีนนะครับรสชาติก็กึ่งๆกับฮอตพอตหรือว่าชาบูบ้านเรานะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าใครจะมาทานอาหารจีนทำน้ำจิ้มสุกี้นะมารับประทานนะครับรสชาตินี่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากนะครับเป็นไฮไลท์ของร้านนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อแพะนะครับแล้วก็เป็นพวกเนื้อสไลด์อะไรพวกนี้ครับก็จะมีปลาหมึกมีเกี๊ยวซ่านะครับก็ถือว่ารสชาติดีนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ